สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขและเรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์นั่นเองวันนี้นะครับเรามาพบกันในช่วงพิเศษนะครับตรงกับวันแม่แห่งชาติวันที่12สิงหาพอดีนะครับก็นะครับในช่วงจังหวะตรงนี้เองผมมีเรื่องราวดีๆมาบอกกับแฟนเพจแฟน YouTube และ Instagram ทุกท่านท่านทราบกันหรือเปล่าว่าในช่วงนี้นะครับดาวพุธมีองศาที่ถอยหลังอยู่ที่ราศีกรกฎและองศาของดาวพุธจะขยับเดินหน้าในวันที่19สิงหาคมแต่จะย้ายราศีได้จริงๆคือวันที่29สิงหาคมและอีกดวงหนึ่งคือดาวอังคารองศาจะเดินหน้าในวันที่29สิงหาคมตอนนี้องศาก็เดินถอยหลังอยู่เหมือนกันดาว2ดวงนี้ส่งอิทธิพลต่อทุกๆลัคนาราศีจริงๆกระผมสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยนะครับได้บอกกับเพื่อนๆแฟนเพจไปแล้วในช่วงดวงประจำเดือนสิงหาคมเนี่ยแล้วก็พยากรณ์ไปแล้วด้วยนะครับช่วงเดือนกันยายนแต่อย่ากันนั้นเลยในช่วงเวลาดีๆตรงนี้นะครับผมจะมาบอกดีเทลบางอย่างที่เป็นเรื่องที่ให้ทุกลัคนาราศีได้ฟังกันและในครั้งนี้จะเป็นของชาวลัคนาราศีเมษนะครับช่วงที่องศาดาวนะครับมันเดินแปลกๆตรงนี้เนี่ยท้าความนิดหนึ่งดาวพุธมันเดินถอยหลังที่ลัคนากรกฎซึ่งลัคนากรกฎตรงนี้นั้นในช่วงนี้นั้นเนี่ยไปอยู่กับดาวอาทิตย์และดาวราหูองศาที่ถอยหลังตรงนี้ของชาวลัคนาราศีเมษนั้นถอยหลังอยู่ที่ภพพันธุจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านเรือนบ้านช่องที่อยู่อาศัยครอบครัวรวมไปถึงยวดยานพาหนะและภพพันธุเองนั้นก็เล็งไปยังภพกรรมะซึ่งเป็นเรือนของการงานโอ้โหอันนี้พูดดีเทลรายละเอียดแบบขั้นสูงเรื่องของแอสโทรโลจีให้ฟังเลยฉะนั้นการที่ดาวพุธมันเดินตรงนี้มันส่งผลกับลัคนาราศีเมษตรงที่ว่ามันจะทำให้ลัคนาราศีเมษอารมณ์หงุดหงิดได้ง่ายหรือบางครั้งเราเผลอปากพลั้งพูดอะไรกับคนในครอบครัวให้เขารู้สึกแบบเสียใจได้ง่ายฉะนั้นระวังคำพูดของตัวท่านเองที่จะพูดกับคนในครอบครัวนะครับผมอยากจะบอกว่าเวลาคุณจะคุยหรือจะมีการตกลงอะไรกันก็แล้วแต่กับคนในครอบครัวให้คิดเขาว่าเขาเป็นคนในครอบครัวเขาไม่ใช่คนอื่นฉะนั้นอะไรที่เผลอพลั้งปากไปนะครับขอให้คิดดีๆนะครับเพราะว่าพุธไปอยู่กับราหูมันจะเป็นช่วงจังหวะที่เราจะอารมณ์ร้อนแล้วก็จะพูดอะไรแรงๆใส่คนในครอบครัวนี่คือสิ่งที่ชาวลัคนาราศีเมษจะต้องระมัดระวังอีกดวงนึงก็คือดาวอังคารที่องศามันเดินถอยหลังเนี่ยนะครับมันไปอยู่ในภพกรรมะของชาวลัคนาราศีเมษผมก็อยากให้ชาวลัคนาราศีเมษในช่วงจังหวะตรงนี้ครับประมาณช่วงเนี่ยสิงหาเข้ากันยาเนี่ยระมัดระวังเรื่องของสุขภาพสักนิดหนึ่งระวังเรื่องของสุขภาพสักนิดหนึ่งนะครับมีเวลาไปทำบุญสุนทานบ้างนะครับมีเวลาไปทำบุญสุนทานบ้างแต่การที่องศาดาวมันเดินถอยหลังในแบบนี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆในเรื่องของการเงินนะครับการเงินที่ชาวลัคนาราศีเมษพึงจะมีจะได้คุณก็ยังพึงจะมีจะได้อยู่ขอให้สบายใจได้เลยผมแนะนำเคล็ดลับพิเศษตรงนี้ให้ฟังช่วงที่ดาวมันเดินถอยหลังตรงนี้มีเวลานะครับคุณทำแค่2อย่างนี้เองคือ1คุณไปทำบุญสุนทานให้เยอะนะครับหาเวลาไปทำบุญที่เกี่ยวกับพระอาพาธก็ได้โรงพยาบาลสงฆ์อย่างเงี้ยนะครับโรงพยาบาลสงฆ์เนี่ยดาวอังคารยังเป็นดาวเกี่ยวเรื่องของทหารมีเวลาไปทำบุญที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกอย่างเงี้ยนะอันนี้ดีมากเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับก่อนจะไปทำทั้งสองอย่างนี้ให้กับผู้ใหญ่ที่บ้านท่านก่อนคุณพ่อคุณแม่นี่แหละคือพระในบ้านให้กับท่านก่อนนะครับรับรองว่าเฮงนะครับเฮงก็ดาวที่มันเดินถอยหลังตรงนี้นั้นก็ส่งผลประการฉะนี้ครับของชาวลัคนาราศีเมษผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าจะพูดจะจาอะไรกับคนในครอบครัวช่วงที่ดาวมันเดินถอยหลังตรงนี้ให้พยายามนึกที่สินแสหมิงบอกไว้ว่า
เขาคือคนในครอบครัวอย่าไปใส่อารมณ์อะไรกับเขามากบางคนเก่งชิบหายเลยครับกับคนข้างนอกไอ้กับคนในครอบครัวแต่กับคนข้างนอกเสือไปหงอกับเขานี่แหละมันน่าไหมล่ะนะฮะนะฮะกับคนในครอบครัวนี่เก่งเหลือเกินไปกับคนข้างนอกเสือไปหงอกับเขาอ่านะฮะฉะนั้น นี่คือสิ่งที่ผมนำมาพยากรณ์ให้กับชาวลัคนาราศีเมษแต่เรื่องเงินเรื่องทองสิ่งที่พึงจะมีจะได้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่ชาวลัคนาราศีเมษคุณจะยังได้ตรงนี้เต็มๆขอให้สบายใจอีกนิดนึงเรื่องความรักช่วงที่ดาวมันเดินถอยหลังตรงนี้ของชาวลัคนาราศีเมษไม่ได้กระทบเท่าไหร่นะครับเพราะดาวเจ้าเรือนคู่ครองของชาวลัคนาราศีเมษจริงๆนั้นคือดาวศุกร์ก็ขอให้สบายใจกันได้นะขอให้ชาวลัคนาราศีเมษมีความสุขทุกๆท่านวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ